ดราม่านางงามฟาดฟ้าจ้าเมื่อครูจุ๊บแตงกนกวรรณผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ประกาศถอนตัวแบบฟ้าผ่าทั้งที่เพิ่งเข้ารอบไปสดๆร้อนๆคนจับตาเพราะกฎกระทรวงศึกษาห้ามครูประกวดนางงามหรือเปล่าข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะรอบสุดท้ายก็มีเรื่องให้ติดตามตลอดจริงๆค่ะสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2022เวทีค้นหาสาวงามเพื่อเป็นตัวแทนสาวไทยไปชิงมงกุฎ Miss Universe โดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะเพิ่งมีการคัดเลือกสาวๆเข้ารอบ30คนสุดท้ายในรอบคีย์เวิร์ดแต่ว่าหลังจากที่มีประกาศรายชื่อ30คนสุดท้ายไปแล้วจู่ๆ จุ๊บแจงกนกวรรณชูสุข MUT06 ก็ประกาศถอนตัวค่ะโดยแม่ปุ้ยปิยพรแสนโกศิกผู้อำนวยการกองประกวดไลฟ์สดบอกว่าจุ๊บแจงจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการประกวดขณะที่จุ๊บแจงบอกว่าตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ามาประกวดตั้งใจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่อาจจะไม่กล้าฝันที่จะเข้ามาประกวดแต่ก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถทำได้ไหมอยากพิสูจน์ตัวเองแต่เนื่องด้วยสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถไปต่อได้จึงถอนตัวค่ะงานนี้แฟนนางงามและชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยค่ะว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้จุ๊บแจงถอนตัวเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเธอก็เป็นมามืดในการประกวดคนนึงเลยค่ะจนกระทั่งมีคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือที่จุ๊บแจงถอนตัวเพราะเธอเป็นข้าราชการครูเนื่องจากมีการแชร์ว่ากฎของกระทรวงศึกษาธิการข้อ1ห้ามครูสตรีประกวดนางงามตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่สท1422/2504ลงวันที่26 กรกฎาคม 2504ที่ระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตให้ครูสตรีเข้าประกวดนางงามตลอดจนการประกวดหรือการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสตรีไม่ว่าการประกวดนั้นจะเรียกว่าอะไรและผู้ใดเป็นผู้จัดหากฝ่าฝืนอาจได้รับการพิจารณาลงโทษถึงขั้นให้ออกจากราชการกฎตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504สมัยผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมทำเอาแฟนนางงามเดือดไปตามๆกันค่ะแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงของครูจุ๊บแจงว่าเป็นยังไงแต่ชาวเน็ตก็มองว่ากฎของกระทรวงศึกษาธิการนี้เป็นกฎที่มีมามากกว่า60ปีมีความล้าหลังไม่สอดคล้องกับยุคสมัยและควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามล่าสุดสพท.ได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยบอกว่าไม่ได้สั่งห้ามให้ครูประกวดนางงามสวยจริงก็ขึ้นเวทีได้โดยเบื้องต้นนะคะสพท.ยังไม่เห็นหนังสือสั่งห้ามครูประกวดนางงามค่ะซึ่งเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะเคยมีครูสังกัดสพท.เข้าประกวดนางงามแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งทางโรงเรียนก็หารือกับสพท.ค่ะว่าสามารถประกวดได้หรือไม่เคยทำหนังสือถามไปยังสำนักงานปลัดสท.ว่ามีระเบียบสั่งห้ามหรือไม่ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ปรากฏหนังสือคำสั่งห้ามที่แชร์กันในโซเชียลเข้าใจว่ามาจากหนังสือติวสอบครูผู้ช่วยแต่ตัวหนังสือที่เป็นราชการนั้นไม่มีแล้วเมื่อครูจุ๊บแจงถอนตัวก็ต้องมีผู้เข้าประกวดที่เข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างไปโดยคนที่เข้ามาในรอบ30คนสุดท้ายแทนจุ๊บแจงคือเฟิร์สหวังหรือเฟิร์สพัทราพรหวังซึ่งเธอก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งของการประกวดในปีนี้ค่ะแต่เนื่องจากการตอบคำถามรอบคีย์เวิร์ดที่ยังไม่ปังทำให้เฟิร์สหวังไม่ได้เข้ารอบ30คนสุดท้ายในครั้งแรกซึ่งก็สร้างความช็อกให้กับแฟนนางงามมากๆเลยค่ะโดยเธอก็ได้โพสต์ IG เปิดรับโอกาสครั้งสำคัญครั้งนี้บอกว่าโอกาสเป็นเรื่องที่บางครั้งเราไม่สามารถกำหนดได้แต่วันที่เรามีโอกาสอีกครั้งเฟิร์สไม่ลังเลที่จะคว้ามันและต่อจากนี้ทุกวินาทีเฟิร์สจะตั้งใจทำตามเป้าหมายอย่างสุดความสามารถใครไม่หวังเฟิร์สหวังคัมแบ็คก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2022แค่เริ่มก็เข้มข้นแล้วค่ะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ